สวัสดีครับพี่มอนครับใจแตกยังโอ้โหเมื่อวานนี้คือเชื่อไหมครับตื่นเช้ามาเนี่ยผมนี่แบบโอ้โหยิ้มเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์มันร่วงแรงเมื่อวานนะใช่ใช่เมื่อคืนวานนู้นเนี่ยดาวโจนส์ร่วงแรงนะฮะเอเชียก็ร่วงแต่พี่ไทยโอ้โหสวนมาแบบเขาลากตอนบ่ายพี่เห็นแล้วลากตอนเวลาประมาณ 14:30 เพราะพี่นั่งจ้องทำเฟรม5นาทีไม่เลย5นาทีแรกปั้งปั้งปั้งแบบไก่ไก่เก่งเลย 14.30 นะนั่งทุนทำเฟรม5นาทียิงสลุดเลยปั้ง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 อ่ะเชิญค่ะไส้แทบแตกนะฮะแต่ถ้ามองทำเฟรมเดลี่ในจุดสต็อปลอสนะครับผมมันยังไม่โดนนะสต็อปอยู่ที่987นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตแล้วยังเรายังช็อตนะส่วนเมื่อวานเนี้ยปิดที่9แถว983ประเด็นคือมันโดนเทลลิ่งสต็อปที่979นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถืออยู่เยอะการที่มันดีดไปโดน979มันคือ telling stop คุณจะแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะแอคชั่นนะฮะแอคชั่นด้วยการแค่ลดสถานะช็อตเฉยๆนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้ยปิดช็อตเปิดลองไม่ใช่เพียงแค่ลดสถานะช็อตแต่เน็ตแล้วเนี่ยยังช็อตนะครับในแง่ของทำเฟรมเดลลี่นะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ออกมาไม่ดีนะฮะตัวเลขทั้งภาคผลิตภาคบริการออกมาปรับตัวลดลงเมื่อวานช่วงบ่ายตัวเลขฝั่งยุโรปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็เลยมองว่าคือดูจากภาพนะตอนนี้เนี่ยตลาดหมายถึงโดยตลาดรวมๆนะฮะโดยตลาดหุ้นรวมๆทั่วโลกนะฮะชักเริ่มกลับมา impact ตัวเลขเศรษฐกิจเชิงลบจากก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจเชิงลบใช่ไหมไม่ร่วงนะแถมอาจจะบวกขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่ากลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยคืน2คืนที่ผ่านมาเราก็สังเกตเลยเห็นแล้วว่าเอ้ยตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมาไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเชิงลบต่อตลาดก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ร่วงทองก็ดีบาทก็ดรอปบาทก็ดรอปลงมาคือทุกๆอย่างที่เราแอคชั่นกันไว้แบบกับหัวกับหางหมดเลยแต่กลยุทธ์เรายังไม่เปลี่ยนนะนะฮะกลยุทธ์เรายังไม่เปลี่ยนเอสห้าศูนย์ยูสองสองก็ยังช็อตอยู่แล้วก็ไปดู987จุดเดียวเป็นจุดสต็อปลอสของเราครับเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเหมือนเดิมเอสห้าศูนย์แต่ถ้าใครช็อตเมื่อวานที่983ล่ะก็ถือต่อไปครับโอเคฟังช็อตนะฮะครับผมโอเคเพราะมีคนส่วนอยู่ฟังช็อตสต็อป987ใช่ไหมฮะ987ส่วนทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยวันนี้ขออนุญาตไม่เทรดก่อนละกันนะฮะนิ่งๆก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะปิดอย่างไรนะครับใช่นิ่งๆครับหมูอ้วนบอกพี่เบาได้เบาเหนื่อยแทนไม่เหนื่อยเลยเมื่อวานมันมากเลยนะฮะเมื่อวานดีนะพี่เพ่นก่อนคุณจุ้ยครับเพ่นก่อนแล้วรอดักช็อตข้างบนอีกรอบหนึ่งนะฮะได้ค่ะทำเพ่นหนึ่งชั่วโมงวันที่พักก่อนนะฮะพอมี Thailand Focus อยู่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันกับตลาดหลักทรัพย์มาหน่อยสิเขาจัดงานจะได้อินในอารมณ์โอ้เขาจัดงานแล้วมีผลงานเลยทุนขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานนี่นะเตรียมขึ้นแล้วใช่ใช่แต่วันนี้ก็ชะลอนะครับใช่ใช่ต้อนรับไทยแลนด์โฟกัสหน่อยไปทองคำเมื่อคืนก็หมันมากทองคำเอาขอยัดออปชันนิดนึงออปชันก็ยังรองพุทธเดิมไม่เปลี่ยนโอเคนะฮะตอนนี้มันราคาเท่าไหร่พี่ไม่ได้ดูเลยออปชันตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวพุทธ875เนี่ยอยู่แถวๆประมาณสัก 4.422 P 875ใช่มั้ยฮะซีรีส์ Z นะฮะ A50 Z 22 P 875โอ้ยโทษทีพี่ไปนู่นซีรีส์อยู่ซีรีส์ Z แล้วนะฮะนักทุนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ Z 22 P 7875 875ครับผมตอนนี้มันว้าวไม่มีไอ้นั้นเลยพี่จุ้ยไม่มีอะไรครับ
เขาวาง bid offer นะ 4.41 คอน 4.6 21คอนแล้วพี่ต้องคว้าตรงไหนอ่ะก็4บาท4จุดอ่ะคว้าที่เขามีให้ตามนั้น1คอนเองอ่ะก็พี่ก็เอา 4.6 ก็ได้ฮะฮะขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้ใช่ใช่20เราพูดไปเขาถอยเลยมันไม่มีวอลลุ่มอ่ะก็เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับผมโอ้ยมาร์เก็ตเบเกอร์ได้ยินเสียงพี่ม่อนใช่ไหมเธอวางยังไง 4.41 4.61 ภาษาไทยขาแล้วว่าตุเลดอ่ะตุเลดอ่ะกลัวสงสัยกลัวเป็นภาษาสากลหน่อยนะแบดภาษาได้ตุเลดอ่ะโอเคภาษาสากลแบดตั้งให้มันดีหน่อย 4.6 ให้มันได้20ติฮ่อเสียชื่อจุ้ยแนะนำหมดเลยไม่ไว้หน้าจุ้ยมั่งแหละเป็นความผิดจุ้ยนะเนี่ยแนะนำอะไรวะเนี่ยได้ไงบิดออฟเวอร์ข้างละครเนี่ยจะเจริญอะไรคนแนะนำฮะข้างละครข้างละครนะฮะก็มันมีน้อยทั้งทุนนะแซดก็คือตอนสิ้นเดือนธันวาคมใช่ไหมฮะใช่ใช่แซ่บก็เป็นลองคุดนะฮะตามสบายนะฮะทุนตัวแซ่บไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็เทรดไปแล้ว2คอน ได้ไม่เป็นไรอ่ะมันมาก็มาเองออปชั่นต่อไปค่ะต่อไปดูทองคำกันของคำเมื่อคืนนี้ก็เด้งอยู่เหมือนกันค่ะนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ดีเท่าไหร่ทองก็เด้งเมื่อคืนปิดที่1747นะครับเช้านี้ย่อลงมาอยู่ที่1744 FPDR ขายอีกแล้วขาย3ตันกว่านะครับขายหนักเลยเนาะใช่มันทุเรทเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนะฮะขายมา21ตันแล้วก็ year to date นะตอนนี้เหลือซื้อแค่โห8ตันกว่าเท่านั้นเองนะน้อยลงเรื่อยๆขาช็อตสำหรับทองคำก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับสต็อปอยู่ที่1802ค่ะมีเทลลิ่งสต็อปที่1756ครับเป็นฝั่งช็อตใช่ไหมฮะฝั่งช็อตทองคำเท่าไหร่นะฮะสต็อป1802 1802สต็อปบนเหมือนเดิมเนาะใช่แล้วก็เทลลิ่งสต็อป1756ได้ค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมทองคำแล้วก็ดอลลาร์ดอลลาร์โอ้โหเมื่อวานนี้โอ้ตกอกตกใจอยู่เหมือนกันแม่ร่วงลงมาเยอะอยู่เหมือนกันเมื่อวานนะหางข้างบนก็ยาวนะฮะโอ้มีความทำให้เราเสียวไส้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปิดร่วงนิดๆหน่อยๆนะเมื่อวานปิดอยู่แถวๆ36นะฮะแล้วก็วันนี้เด้งกลับขึ้นมาครับโอเคครับล่าสุด36บาท16สตางค์ถือต่อไปขาลองนะฮะลอง USD Futures ถือต่อไปสต็อปยังอยู่ที่เดิม35บาท39 Trailing Stop 35บาท83นะคือเมื่อวานนี้ย่อลงมาก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มันปิดบวกได้นะมันจะทำให้ Stop Loss มันยกได้คือมันต้องย่อมันถึงจะขึ้นได้ขึ้นได้ดีนะครับเพราะนั้นก็ดีแล้วแหละที่ย่อลงมาบ้างนะครับ Dead 50 Future Rebound บ้างก็ดีนะครับเพราะนั้นขาลองถือต่อไปแล้วถ้าวันนี้ปิดบวกได้แบบนี้นะฮะสต็อปจะยกมาอยู่ที่36บาทครับผมโอเคได้แล้วค่ะโอเคอ่ะมาเลยอ่ะนักทุนพี่มั่งเขาเป็นอะไรไปป่ะปลาเป็นไหว้คืออะไรทวนน้ำรอจังหวะลงปล่อยฝรั่งไปพี่เป็นไรป่ะพี่ พูดกระถาอะไรของพี่เนี่ยงงเลยพี่ไปซะแล้วนั่งถุนพี่ม่อนไปไม่กลับมาไปมีอะไรอีกไหมฮะซิงเกิลสต็อกครับก็พูดอะไรเลยราดยังอยู่นะRATCH ค่ะล่าสุด42.50สต็อป41บาท75เป็นลองอยู่ค่ะตัวถัดมาโฮมโปร
โฮมโปรเนี่ยสต็อปล้อนี่ยกนะฮะยกมาอยู่ที่13.80 บาทนะฮะวันนี้ย่อลงมานะฮะก็ระมัดระวังนิดนึงสำหรับโฮมโปรมีคุณสักขาถามพอดีขายที่เท่าไหร่คะโฮมโปรขายเท่าไหร่คุณกาญจนาเมื่อมันหลุด13.80ครับค่ะครับ ต่อไปค่ะต่อไป BEM นะ BEM ล่าสุด8.80 บาทครับค่ะสต็อปไป8.75 บาทค่ะตัวถัดมา PTT GC โอ้วันนี้บวกต่อนะฮะโอ้สวยงามล่าสุด4.750 สต็อปยกมาอยู่ที่46ท่วนครับค่ะถัดมา TOA ย่อมา 3-4 วันนะวันนี้ฟื้นครับ TOA ล่าสุด29.75 บาทสต็อปอยู่ที่28.50 นะฮะถ้าวันนี้ปิดบวกได้สต็อปจะยกมาอยู่ที่29ครับผมค่ะครับต่อไปค่ะหมดแล้วครับโอเคอ่ะคำถามพร้อมแล้วนะคะนักทุนค่ะมามีความสุขมากเลยเมื่อวานเนี้ยดีนะเพ่นก่อนช็อตใหม่ช็อตใหม่โอเคของคุณจุ้ยเขาเล่นทีเป็น100จุดของพี่เล่นที10-20จุดเก็บเล็กผสมน้อยข่าวร้ายเยอะๆหุ้นก็ขึ้นเรื่อยๆข่าวดีออกมาเมื่อไหร่เทขายหมดได้ตักแล้วแต่นะอะไรที่ใช่ก็ขอให้มันใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็ขอให้ใช่เรื่องราวของการลงทุนมันไม่มีเขาเรียกว่าทฤษฎีอะไรที่ชัดหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอนนะความแน่นอนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการของนักทุนแต่ละคนบางคนเห็นไหมเขาจะมากินช็อตกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการให้มันขึ้นนะฮะบางคนก็ถือลองก็แบบว่าการลุ้นให้ขึ้นโลกมันเปลี่ยนแล้วจริงนะนักทุนโลกใบนี้นะฮะเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไม่ได้กินกับเขาแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวของเราได้กำไรก็อันนี้เป็นไปตามพิชญาแล้วโอเคปรินคุณเล่นไหมคะเช่นกันปรินสี่โอ้โหไม่เล่นฮะมาขนาดนี้แล้วปรินสี่นะครับจุดหนีคือ9 บาทท่วนคือถ้าหลุด9 บาทก็โอ้โหไม่เล่นแล้วฮะว้ายแท่งขนาดนี้ภาษาเทคนิคเรียกแท่งแล้วฮะน้ำตกแท่งแดงประกบกับแท่งเนี้ยน้ำตกแบบว่าไม่สุกด้วยเนี่ยน้ำตกซกเลยเหรอลาบเลือดเลยลาบเลือดไม่สุกเป็นสีเป็นน้ำตกซกเล็กลาบเลือดนะนี่เจ้าของก็เพิ่งขายหุ้นบำรุงรัฐได้ไปหลายหมื่นล้านเลยนะเขาจะให้หุ้นเขาเป็นน้ำตกซกเล็กได้ไงเนี่ยไม่รู้ครับมันเป็นไปแล้วฮะแล้วก็โอ้โหวอลลุ่มแน่นด้วยประเด็นนี่โอ้โหโอเคเงินหมื่นล้านเขาจะมาแบ่งให้ปิ้นซีหรือเปล่าหรือเก็บใส่กระเป๋าเขาไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยเหมือนตามสิ่งที่ไม่รู้เธอเนี่ยพาพี่ไปเดี๋ยวโดนผู้บานก็พาพี่เลยพี่อุดดีนะพี่อุดเขาพูดการเมืองแบบใจเย็นของเขาอ๋มอ๋มแล้วแต่นี่ขนาดเขาใจเย็นนะฮะแอบคุณผู้ฟังนั่งทุนพี่มอนของขึ้นโอ้โหแบบคอมเมนต์โหดเหี้ยมอมหิตมากันตัดเลยขนาดหน้าตาพี่อุดแกพูดการเมืองแกไม่ได้พูดแบบพี่จุ้ยนะพี่จุ้ยนี่อินในหน้าเลยนะหน้าออกเลยนะผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ อ่ะเดี๋ยวดูหุ้นพี่KKPหน่อย KKP เออมาเดี๋ยวจะพาไปเยอะเดี๋ยวเป็นเรื่องกัน KKP สวยครับผมสวยมาก็ยังสามารถถือต่อได้ฮะก็จะสังเกตว่าก็โลก็ยกขึ้นไปได้เรื่อยๆอันนี้คือ time frame daily มาดู time frame weekly กันบ้างนะครับในส่วนของ time frame weekly นะครับถ้าดูจากภาพใหญ่นะฮะก็มาเผชิญแนวรับนะช่วงประมาณสักเดือน7เดือน7คือเดือนที่แล้วนะครับผมย่อมาแล้วก็ดีดกลับประเด็นคือชุดของการดีดกลับสามารถที่จะดีดเหนือ64.50นะครับเพราะนั้นมันก็เลยมองว่าภาพ weekly มันเป็นชุดกลับตัวนะครับซึ่งกลับตัวใช่มันกลับมาแล้ว3-4 วีคแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครถืออยู่ก็ถูกทางนะครับเพราะนั้นก็ถือต่อไปนะอัปเดตจุด stop loss นิดนึงนะครับจุด stop อยู่ที่68ท่วนครับอ๋อมันเพิ่ง69 70แล้วสมมุติน่ะเมื่อเช้าคุณพี่เปรมแกบอกว่ามันโอเวอร์บอทเป็นยังไงตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกันมั้ยเฉยๆฮะผมเฉยๆคุณจุ้ยบอกว่ากลับตัวทำเฟรมวีคอ๋อ KKP อ่ะมันเป็น3 3อะไรครับเอเลทเวเลทพี่ดูเดย์ RSI มันไป80รอบที่แล้วที่ราคามันขึ้นไปบนที่ราคา76บาทอ๋อมองเป็นไม่ถามใช่มั้ยฮะในทำเฟรมเดลี่พี่มองไอ้ตรงราคา76อะฮะเพราะ RSI มันขึ้นไปสูงสุด80แล้วตอนนี้มันขึ้นมา74มันจะเป็น4เหมือน คือยังไม่เป็น5เพราะว่า RSI มันยัง73ราคามันอยู่ล่าง5ราคามันต้องสูง RSI ต้องต่ำ ทฤษฎีแอลแลดแบบแอลแลดแบบอ่ะก็กลับตัวมามีคำถามอื่นอีกไหมตั้งทุนพี่ม่อนเขาไปไหนกันหมดนะฮะเขาไม่ถามกับเรามั่งเลยเหรอโอเคไปดู Thailand Focus หรือเปล่าอืมโอเคอ่ะประมาณคุณแม่ม่อนอยากแกงน้องอ่ะเป็นคุณแม่คุณพี่เป็นคุณพระเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ตั้งพี่เป็นคุณแม่ขำมากเลยเล่นกับตั้งทุนจะเป็นเรื่องอีกนะบางคนก็เพี้ยนไปเลยนะเล่นกับพี่ม่อนนะฮะคุณแม่คุณพี่อะไรเงี้ยเหรอฮะของผมเป็นคุณพระนี่ฮะเป็นนิชคุณฮะนิชคุณคุณไหนอ่ะนิชคุณนิชคุณคุณที่ไหนอ่ะโอ้มีนิชคุณเกาหลีนิชคุณไทยแลนด์แล้วนิชคุณอะไรของคุณอ่ะงงเวลาเจอมุกพี่แรงกว่าหมดละเดี๋ยวไปรอคุณกบีมาอย่างนี้พี่เล่นกับคุณจุ้ยนานแล้วนะฮะคุณกบีคุยพี่จุ้ยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จุ้ยก็เจอกับพี่ต่อโอเคได้ครับครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะได้ขอบพระคุณค่ะคุณจุ้ยค่ะคุณจุ้ยก็น่ารักมากเลยนะฮะก็จริงๆแล้วมีเรื่องจะถามกันต่อเดี๋ยวไปถามต่อในจังหวะลงทุนมีหุ้นตัวหนึ่ง